สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Love Strong ครับผมวันนี้บอกเลยว่าไอดอลมาพี่เอต้องขอโทษด้วยนะคะวันนี้พี่เอไม่ค่อยมีความสำคัญก่อนในชีวิตออกสักเท่าไหร่ผมชัดเจนตั้งแต่น้องเดินเข้าบ้านมาแล้วชัดเจนว่าเหมือนผมเป็นส่วนเกินส่วนเกินของบ้านนี้เลยขอต้อนรับเลยดีกว่านะคะขอต้อนรับน้องคอปเตอร์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหล่อน่ารักมากเลยแล้วก็ต้องก่อนอื่นเลยขอขอบคุณแฟนคลับด้วยที่มาวันนี้แฟนคลับของน้องเอาผลไม้มาด้วยฝากทีมงานคุณอ๋อมนะครับอาหารเยอะแยะมากมายนี่ทานได้ประมาณ3เดือนเลยนะเป็นได้เป็นหลักเป็นหลักโมงเลยเยอะมากเลยขอบคุณมากค่ะครับผมอ่ะน้องคอปเตอร์ก็หลายคนแบบว่าโหรู้จักอยู่แล้วยอดโซโล่ก็แบบว่าเยอะแยะมากมายเอางี้ดีกว่าตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างคะครับตอนนี้ก็ซีรีส์เพิ่งจบไปครับผมชื่อเรื่องว่า Gen Y The Series ครับผมก็เดี๋ยวจะมีซีซั่น2ปีนี้ครับปลายปีแล้วก็กำลังจะมีซีรีส์เรื่อง That's My Candy กับเรื่องของเยอะเลยอ่ะดูดิโคตรเฟรนด์โคตรแฟนครับผมชื่อสนุกชื่อสนุกนะชื่อสนุกเออเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้มาเที่ยวบ้านพี่อ๋อมนะคะครับผมก็จะมีเป็นแบบว่าเมนูหนูทานแกะปะทานครับก็จะเป็นแบบแรมเดี๋ยวเราจะมากิวกันก็จะเป็นสูตรพี่เอด้วยก็จะมีน้ำซอสลาดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพี่เอก็ต้องบอกนะว่าแบบสูตรพี่เอมีอะไรยังไงเดี๋ยวเราช่วยกันทำช่วยกันทำได้แล้วทำไปด้วยคุยไปด้วยได้เออล่าสุดที่ผมทำสเต็กเนี่ยสเต็กหมูครับมันกลายเป็นหมูทอดนะผมแต่แม่ก็คือแซวตลอดไม่เป็นไรครับการทำอาหารไม่มีถูกผิดครับทุกอย่างมันมีการเรียนรู้นั้นสเต็กหมูทอดแสดงว่าจะต้องใส่น้ำมันเยอะนะเยอะมากเริ่มแรกเราทำอะไรดีเริ่มแรกเลยเดี๋ยวเราคุณอ๋อมติดเดี๋ยวติดเตาโหใช้คำว่าติดเตาโบราณมากเลยอ่ะเดี๋ยวผมจุดแก๊สด้วยนะดูเห็นไวเลยโบราณมากเดี๋ยวผมต้องเอาถ่านมาผัดดีแล้วนี่ไงเราอยู่กับวัยรุ่นเห็นยังผมได้ทำตัวผักเครื่องเคียงไว้ผมเอากระหล่ำเนี่ยมาต้มกับนมสดแล้วก็มาผึ่งไว้ให้เพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่อให้ลดความฝาดของเขาแล้วก็ให้เติมความมันเข้าไปให้เขาแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปเอ็นเอ็นเอาไปย่างย่างให้กลิ่นเกลียวหอมหอมอ๋อเหรอครับผมแล้วส่วนแกะเนี่ยผมหมักไว้ในส่วนของก็จะมีพวกเครื่องเทศต่างๆนะครับแล้วเดี๋ยวลดความสาบของเขาลดความสาบของเขาแกะจะมีสาบนิดๆนะครับผมแล้วก็จะมีกลิ่นเฉพาะแต่ถ้ายังไม่แกะก็จะยังไม่มีกลิ่นใช่ใช่คอปเตอร์พูดถูกใจดีไปหมดพูดอะไรก็ได้นะพูดถูกทุกอย่างแต่ระหว่างทำเนี่ยเราทานอาหารที่แฟนคลับน้องเขาเตรียมอะไรนั้นอะไรอ่ะอันนี้อะไรคะครับแล้วมีแบบแปะอย่างนี้ด้วยเนาะเป็นแบบขอบคุณนะครับน้องก็คือเวลาไปไหนมาไหนหนูไม่อดตายเลยเนาะใช่ครับผมก็คือทุกคนจะต้องอิ่มกันทั่วหน้าจริงดูดิอุ้ยมีขนมจุ๊บขนมจี๊บอ่ะน่ารักมากมีกล้วยทอดแกงด้วยถือว่าเป็นบุญที่เขาน้องเป็นบุญของพี่จริงๆเลยพี่ไม่รู้ละพี่กินแล้วนะกินแล้วครับผมแต่กล้วยทอดอันนี้ซึ่งผมเคยแบบบอกแฟนคลับว่าเหมือนกับเวลาแบบแฟนคลับเขาจะชอบเหมือนซัพพอร์ตศิลปินอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเคยบอกว่าเหมือนกับเคยคุยกันว่าเราอยากให้แบบซัพพอร์ตแบบทุกๆคนได้ด้วยอะไรเงี้ยผมทั้งทีมงานอะไรอยากให้ทุกคนเขาแบบได้รับความสุขเหมือนที่เราได้รับเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยเขาก็จะใช่เขาจะมาเป็นเซตใหญ่ๆทุกครั้งใหญ่มากที่จะมาเป็นลังอ่ะวันเนี้ยก็ป้อนทีมงานด้วยอ่ะป้อนหรอป้อนป้อนพี่ตากล้องโอ้ยเอก็สร้างความลำบากเนี่ยถือกล้องไม่มีขาแล้วก็ยังไม่อยากถือคนเดียวเนี่ยคุยกับน้องทำไปด้วยแล้วกันเนาะพี่เอเนาะให้น้องให้น้องช่วยหั่นอะไรอย่างงี้ไหมคะพี่เอครับผมให้น้องทำตัวย่างอะไรเนี่ยเอาเลยเออย่างมามาเลยครับน้องนี่เริ่มเข้าวงการมาได้ยังไงครับผมนะครับผมดูผมโลยังไงครับผมผมเฮ้ยเราเดี๋ยวเราทำไมเราไปรู้เรื่องของเขาโลก็แหมติดตามผลงานของน้องเขาเข้าได้ไงครับเดือนเกี้ยวเดือนใช่ครับผมก็ไปแคสซีรีส์ครับผมชื่อเรื่องว่าเดือนเกี้ยวเดือนแล้วก็ได้เป็นนักแสดงนำ6คนครับนักแสดงนำหลัก6คนแล้วทำไมหนูได้ไปแคสอะคะตอนนั้นคือพอดีว่ามีคนแนะนำไปครับผมบอกว่าเออพอดีว่าตอนนี้เขามีเปิดออดิชั่นเปิดแคสซีรีส์เรื่องนี้อยู่แบบอยากลองดูไหมสนใจไหมอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าไม่เสียหายเนาะเพราะจริงๆแล้วคือความฝันของเราหนึ่งอย่างก็คือเราอยากเป็นเขาเรียกว่าจริงๆแล้วผมอยากเป็นศิลปินแบบนักร้องอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าได้เหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับโอกาสจะเป็นนักร้องมันไม่มีครับผมหมายถึงว่าคือเราเคยไปแบบออดิชั่นนู่นนี่นั่นแต่มันไม่ผ่านก็เลยลองดูกันเผื่อเป็นใบเบิกทางให้เราได้เข้าวงการอ
แจ้งเกิดเลยนะคุณผู้ชมค่ะคือหมายความว่าแฟนคลับก็แบบถล่มทลายมากๆเลยอ่ะเรื่องนี้คิดหวังไว้ไหมตั้งแต่ตอนนั้นที่เราเล่นไว้ว่าเราจะแบบโอ้โหโด่งดังขนาดนี้ก็จริงๆไม่ได้หวังหรอกครับผมจริงๆแค่อยากทำตามความฝันเลยคืออยากแบบว่าอยากทำผลงานเราชอบอะไรที่แบบว่าเป็นศิลปะอยู่แล้วเราอยากร้องเพลงเราอยากแบบทำการแสดงอยากแบบเล่นเป็นตัวนู้นตัวนี้อะไรจริงๆแล้วอ่ะอยากแบบเล่นหนังแอคชั่นอะไรอย่างงี้ด้วยซ้ำใช่แต่ว่าก็มาถึงจุดนี้ได้ก็ต้องขอบคุณแฟนคลับก็เราไม่คาดคิดเหมือนกันแล้วจากน้องเป็นนักแสดงเนี่ยแล้วมาเริ่มมาเป็นบอยแบนด์ได้ยังไงครับก็พี่โอเลยครับพี่โอผู้จัดการผมเนี่ยคือเขามองว่าเหมือนกับพอมีเด็กกลุ่มนี้มารวมกันแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาอยากต่อยอดน้องๆเขาอยากต่อยอดเด็กๆเขาแค่รู้สึกว่าเหมือนกับเด็กๆมี potential ที่จะทำอะไรได้มากกว่าเป็นแค่นักแสดงเรื่องนี้แล้วก็หมดไฟอะไรอย่างเงี้ยผมเขาก็เลยคือเขาบังเอิญแหละไปเห็นพวกเราเหมือนกับนั่งเล่นดนตรีกันร้องเพลงกันเล่นๆเลยครับในกองแล้วก็แบบเวลาเราแบบเรียกประชุมรวมกันอย่างเงี้ยเวลาเรารอเราก็จะมีกิจกรรมอะไรแบบนี้แหละเพราะว่าเราก็ไม่รู้เราจะทำอะไรเพราะว่าอยู่ออฟฟิศจะเตะบอลก็คงไม่น่าจะได้อะไรเงี้ยพี่เต้ครับพี่ในวงเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับเล่นกีตาร์เก่งอะไรเงี้ยพี่คิมมอนพี่โตสุดของเราก็แบบชอบตีคาฮองอะไรเงี้ยแล้วก็เล่นกันแล้วก็น่าจะเป็นจังหวะที่ผู้จัดการเขาคงเห็นพอดีใช่ครับผมเขาก็เลยอยากแบบว่าอยากต่อยอดพวกเราถ้าสมมติว่าแบบเราลองมาแบบทำเป็นบอยแบนด์ดีไหมอะไรเงี้ยเราก็แบบโอเคนะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบเราไม่มีอะไรทำอยู่แล้วตอนนั้นอะไรเงี้ยก็แสดงว่าก็ไปต่อยอดความฝันแรกของเราที่เราอยากเป็นบอยใช่ครับผมใช่เราอยากเป็นอ๋ออยากเป็นศิลปินไงโอ้ตอนนั้นผมดีใจมากๆเลยครับผมพอแบบผู้จัดการเขาบอกว่าเออเนี่ยเขาทำโปรเจกต์เนี้ยโหผมก็รีบแบบต้องคว้าไว้ครับผมรู้สึกว่าแบบมันคือสิ่งที่แบบผมอยากทำมานานใฝ่ฝันอยู่แล้วเนาะใช่ครับแฟนคลับก็เยอะมากๆเลยไม่ใช่แค่ในประเทศนะพี่เอจีนอ๋อใช่ครับผมถล่มเลยถล่มทลายต้องเรียกว่าช่วงแรกครับผมช่วงแรกช่วงแรกเป็นยังไงบ้างคือเราได้ไปจีนด้วยถูกไหมคะใช่ครับผมก็ในปีแรกของการทำงานเนี่ยคือเราเรียกว่าทำงานที่จีนเป็นหลักเลยดีกว่าครับผมคือเราบินกันไปเกือบทุกเดือนเลยครับผมใช่ครับผมก็จริงๆแล้วไม่ใช่แค่จีนนะผมทั่วไปเลยอ่ะเอเชียครับผมต้องเรียกว่าเอเชียตอนนั้นก็คือไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีคือเราก็ได้ไปแฟนมีตไปทำไปเล่นแบบคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยครับผมตลอดเลยขนาดตอนนี้มาเนี่ยจริงๆแล้วนะต้องเยอะกว่านี้นะเราขอว่าคือบ้านเราไม่ไหวบ้านเราบอกว่าจะพังเอาเพราะว่าแฟนคลับเยอะจริงๆเยอะจริงๆเยอะจริงๆมากเลยต้องขอบคุณแฟนคลับที่มานะคะขอบคุณมากอะไรอ่ะเว้ยพี่น้องมาหนอให้เราเรียนมาโนไปยืนน้ำเปล่าแรงน้ำเปล่าเฉยน้ำเปล่าครับนี่ครับเดชุครับขอบคุณครับผมก็ตกใจหมดเลยจริงๆก็กระเด็นไปเฉยผมก็ว่าอยู่แหวนผมหายบ่อยกระเด็นเอางี้พี่เดี๋ยวพักก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อดีไหมได้เลยครับได้เลยครับทุกค่ะครับ